ปิดจำนวนเงินน้ำชายกซองเงินจากงานแต่งบริจาคมูลนิธินับได้ว่าเป็นนักร้องอีกคนนะคะที่เพิ่งเข้าสู่ประตูวิวาไปหมาดๆค่ะสำหรับน้ำชาชีรนัทยูสานนท์กับดร.วาวดิลกะลัทธพิพัฒน์นะคะเคลียร์ประเด็นปมรักแท้ค่ะแม่ไม่ปลื้มไปก็โล่งอกโล่งใจกันไปเป็นจำนวนมากเลยนะคะใครที่ได้ติดตามเธอค่ะก็จะเห็นได้ว่ามีรายชื่อเธอในการช่วยเหลือหลายๆโครงการเลยล่ะค่ะเช่นเดียวกับล่าสุดนะคะเธอได้ยกเงินงานวิวาของเธอและดร.วาวค่ะส่วนหนึ่งบริจาคให้กับมูลนิธิในจำนวนเงิน 70,000 บาทนะคะพร้อมเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์และผู้ป่วยค่ะท่ามกลางแฟนๆเข้าร่วมอนุโมทนาบุญจำนวนมากนะคะเรียกได้ว่าทั้งสวยแล้วก็มากความสามารถโปรไฟล์ดีแถมใจบุญครบเครื่องจริงๆเลยล่ะค่ะทางเรานะคะก็ขออนุโมทนาบุญร่วมด้วยกับสาวน้ำชาด้วยล่ะค่ะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะกับงานวิวาของทั้งคู่ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องของเรานะคะทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำแนะนำหรือว่าความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกันนะทุกคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะ